รื่องราวเช้านี้6:48 น.ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเกิดเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์หนึ่งน่าตกใจเป็นเหตุนาวาอากาศตรีฝั่งผู้ชายอายุ57 ปีนาวาอากาศตรีสุรเดชตัดสินใจใช้วุฒิปืนยิงพันโทหญิงซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตก่อนจะยิงตัวตายตามไปในรถปิกอัพซึ่งความจริงฝั่งผู้หญิงเนี่ยคือพันโทหญิงท่านนี้ท่านนัดแม่กับพ่อให้มาช่วยเจรจาแล้วก็แม่ก็รออยู่ที่บ้านระหว่างที่มีการถอยรถกำลังจะเข้าบ้านที่แม่มาเปิดประตูรอก็ปรากฏว่าเกิดเหตุซึ่งคาดการว่าฝั่งนาวาอากาศตรีอายุ57ใช้ปืนยิงพันโทหญิง2นัดแล้วก็ยิงตัวตายตามโดยที่รถพุ่งออกจากรถออกจากบ้านไปชนกำแพงฝั่งตรงกันข้ามสภาพศพเป็นที่น่าตนกตกใจจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่รัตนาภิเวศนนทบุรีในหมู่บ้านประชานิเวศ2ซอยสามัคคี58/20ท่าทรายเมืองนนทบุรีตำรวจไปถึงกระบะโตโยต้า4ประตูรีโวสีเทาดำด้านหน้าชนติดกำแพงรั้วบ้านในรถเบาะคนขับพบร่างของพันโทหญิงปาริดาอายุ43 ปีอายุ43พันโทหญิงทำงานอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตรงเมืองทองธานีเสียชีวิตในชุดเครื่องแบบนะคะบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับซ้าย1นัดแล้วก็ใต้หูซ้าย1นัดค่ะกระสุนทะลุกระจกและฝั่งข้างประตูรถส่วนเบาะคนนั่งคู่กันพบร่างของนาวากาศตรีสุรเดชอายุ57 ปีทำงานอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเมืองทองธานีที่เดียวกันค่ะโดยที่สภาพร่างกายถูกยิงเข้าที่ขมับข้างขวาทะลุซ้าย1นัดในรถก็พบปืนทั่วมรณะเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติอัตโนมัติ9มม.อยู่ที่เกียร์มีกระสุนคาอยู่รังเพลิง1นัดในแมกกาซีน4นัดหลังจากมีการใช้ก่อเหตุไป3นัดก็รวมทั้งหมด7นัดใช่มั้ยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าในรถยังมีกระเป๋าสะพายพบลูกปืนใส่แมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่งมากทีเดียวภาพวงจรปิดบันทึกภาพขณะคันก่อเหตุขับเข้าคันที่เกิดเหตุขับเข้ามาในซอย58 4:58 น.ท่านผู้ชมก็ผ่านร้านขายของชำหน้าปากซอยนะคะก่อนที่ทั้งคู่หมายถึงพันโทหญิงเป็นคนขับใช่ไหมใช่ค่ะฝ่ายชายเนี่ยนั่งคู่มาก็เลี้ยวเข้าซอยเป็นซอยบ้านคือบ้านเนี่ยอยู่ในซอยนี้นะคะเลี้ยวเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่ามีการยิงกันนั่นแหละค่ะทำให้รถเสียหลักอีกนิดเดียวถึงบ้านแล้วนะคะสอบถามแม่ของพันโทหญิงปาริดาซึ่งพันโทหญิงท่านนี้อายุก็ยังเพียง43 ปีให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุตอนเที่ยงใช่ไหมน้องใบลูกสาวกับลูกเขยโทรศัพท์มาบอกค่ะว่าเดี๋ยวจะมาหาที่บ้านนะคะเพราะว่ามีเรื่องทะเลาะกันก็เลยบอกไปว่าค่อยๆ คุยกันนะเดี๋ยวกลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวมาคุยที่บ้านอันนี้หมายถึงสามีก็หมายถึงพ่อของฝ่ายพันโทหญิงนะค่ะแม่ก็เลยออกมารอรับลูกสาวอยู่ที่หน้าบ้านจะเปิดประตูรั้วให้ลูกสาวถอยรถเข้าบ้านทีนี้ขณะนั้นนะคะทางฝ่ายชายนาวาอากาศตรีสุรเดชเนี่ยนั่งมาด้านข้างลูกสาวเนี่ยเป็นคนขับระหว่างที่กำลังจะถอยเข้าบ้านนี่แหละค่ะเสียงปืนดังขึ้น1นัดมาจากในรถรถก็เลยพุ่งออกไปที่หน้าบ้านแล้วพุ่งขึ้นฟุตบาทไปชนกำแพงบ้านเพื่อนบ้านนะคะแล้วแม่ก็บอกว่าได้ยินเสียงปืนตามมาอีก1นัดตกใจมากรีบวิ่งไปดูแล้วก็กอดร่างลูกสาวเอาไว้คือลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยส่วนสามีของลูกสาวซึ่งทราบต่อมาว่าอยู่กินกันมาพอสมควร6ปีค่ะก็ยังหายใจรวยรินอยู่นะคะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาคุณแม่ด้วยความเคารพครับบอกด้วยว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันแม้จะอายุห่างกันเพราะฝ่ายชายอายุ57 ปีค่ะนาวากาศตรีฝ่ายหญิงพันโทหญิงอายุ43ใช่ไหมทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันมาหลายปีไม่มีบุตรแต่มักจะมีปากเสียงทะเลาะกันคุณแม่เชื่อว่าคงจะเป็นเพราะฝ่ายชายหึงหวงฝ่ายหญิงเนื่องจากอายุห่างกันหลายปีและฝ่ายหญิงเป็นคนหน้าตาดีตกลงปัญหากันไม่ได้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นขณะที่ตำรวจกำลังสืบสวนหาข้อที่จริงเพิ่มเติมในส่วนของคุณพ่อของพันโทหญิงปาริดา
ท่านเดินทางมาที่เกิดเหตุในเวลาต่อมาน้องไบร์ทแล้วคุณพ่อก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยอยู่คนละบ้านกับลูกสาวที่ผ่านมาก็รู้ว่าลูกสาวคบคนเนี้ยเป็นสามีภรรยา 4-5 ปีแล้วนิสัยของฝั่งลูกเขยคือเป็นคนขี้หึงค่ะชอบหึงหวงลูกสาวเรื่องที่ทะเลาะกันเรื่องอะไรเนี่ยคุณพ่อบอกไม่ทราบเพราะว่าอยู่กันคนละบ้านแต่ได้ข่าวว่าเขาก็ทะเลาะกันเรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามีการทำร้ายร่างกายกันมาก่อนหน้านี้หรือไม่ประการใดแต่เข้าใจว่าก่อนหน้านะฝ่ายชายน่าจะมีครอบครัวเสร็จแล้วก็เลิกกับครอบครัวตัวเองแล้วก็มาอยู่กับลูกสาวคุณพ่อคิดเอาไว้แล้วนะวันหนึ่งมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะอะไรเหรอมีลางสังหรณ์ค่ะว่ามันจะเกิดแบบนี้ไม่กล้าเตือนลูกสาวค่ะคุณพ่อบอกคือยังไม่ได้เจอลูกสาวเลยนะไม่คาดคิดจริงๆว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นลูกเขยแน่นอนไม่ใช่คนอื่นหรือคนที่สามมันเป็นไปแล้วยังไงก็ยังนะมันแก้ถังไม่ได้จะอะไรไม่ได้อยู่ในถังเนี่ยพูดยากขั้นสุดท้ายที่ได้คุยกับลูกสาวได้บอกอะไรไหมคะไม่คุยส่งไลน์เป็นวันที่5นี่เองค่ะเขาส่งมาบอกว่าไม่ผมส่งไลน์ส่งใบเสร็จบอกว่าเสียละอันนี้ให้แล้วนะเจ้าบอกขอบคุณค่ะจบคือเราแยกกันอยู่คนละบ้านขอบคุณมากเลยครับตรงตอบยากนะแล้วผู้ชายเนี่ยรู้เคยได้ยินไหมรักต้องฆ่าอะไรนะคะรักต้องฆ่าเคยได้ยินไหมรักต้องฆ่าเคยแสดงนะแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณพ่อบอกรักต้องฆ่าเคยได้ยินไหมบอกนักข่าวผู้กำกับโรงพักรัตนาธิเบศรพันเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยสองคนเป็นสามีภรรยานะคะเป็นทหารทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะและมีรอยยิงที่ศีรษะทั้งคู่รถกระบะขับมาเกยกับพื้นถนนอย่างที่บอกกันสาเหตุก็คือทะเลาะกันมาก่อนนะคะแล้วก็ฝ่ายชายน่าจะลงมือยิงฝ่ายหญิงจากนั้นค่อยยิงตัวเองตายตามนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นสำคัญก็คือว่าทั้งคู่ตำรวจระบุว่าคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็แม่ฝ่ายหญิงให้การว่าทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยเมื่อช่วงกลางวันก็เป็นช่วงเวลาใกล้เลิกงานนะทั้งคู่โทรมาหาแม่ค่ะว่าทะเลาะกันแม่ก็เลยรีบกลับมาบ้านเพื่อมาดูจะเข้ามาห้ามอ่ะค่ะทีนี้ทั้งคู่พอถึงบ้านอย่างที่บอกไม่ได้ลงจากรถก็เกิดการยิงกันขึ้นสามีภรรยากันพักอาศัยอยู่ตรงเนี้ยตรงใกล้ๆที่เกิดเหตุบ้านอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเนี่ยครับแล้วก็มีปัญหากันมาก่อนนะครับน่าจะเกิดเหตุเนื่องจากว่าดูเบื้องต้นนะครับสอบเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ชายอาจจะยิงผู้หญิงก่อนนะครับแล้วก็ยิงตัวเองทําให้เสียชีวิตในรถทั้งคู่ครับนั่งรถมาด้วยกันครับหลังเลิกงานครับก็นั่งรถมาด้วยกันเพื่อจะกลับบ้านครับช่วงกลางวันนะครับก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่ยังทำงานอยู่ใกล้เลิกงานเนี่ยก็มีโทรมาหาทั้งคู่นะครับโทรมาหาคุณแม่ลักษณะเหมือนกับทะเลาะกันนะแล้วก็คุณแม่ก็เลยมาจากบ้านตัวเองที่พักอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแต่คนละหลังเนี่ยก็มารอเพื่อจะมาดูแล้วก็ห้ามปรามนะครับดูแล้วน่าจะมีเหตุทะเลาะกันก็เลยมารออยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าทั้งคู่นี่ที่มาเนี่ยพอขับรถมาถึงบ้านเนี่ยก็ไม่ได้จอดแล้วก็ลงมาในบ้านนะครับก็น่าจะก่อเหตุเกิดเหตุกันอยู่หน้าบ้านครับแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับ